สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลาก .com มาเป็นเรื่องยาสั่งตายยาสั่งตายครับผมเป็นยังไงมาคุณเรื่องนี้ก็ไม่ยาวมากแต่ว่ามันน่ากลัวพี่แจ็คครับก็คือผมได้ยินเรื่องนี้มานานมากตั้งแต่ก่อนที่ผมจะมาเล่าเรื่องผีก็คือผมแต่ก่อนผมทำงานอยู่กรุงเทพก่อนที่จะขึ้นดอยไปแม่สอดนะผมทำงานอยู่กรุงเทพอยู่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งทีนี้เนี่ยมันจะตอนนั้นอ่ะผมก็ทำงานอยู่จะมีป้าแม่บ้านคนซึ่งลักษณะของป้าคนเนี้ยเข้ามาใหม่เนี่ยลักษณะเหมือนคนที่อมทุกข์เหมือนคนไม่มีสง่าราศีเหมือนคนที่หน้าดำขั้นเครียดเหมือนคนที่มองโลกเป็นสีเทาซึ่งผมก็เห็นแกคือแบบทำงานไปวันๆได้เงินเดือนแล้วก็กินไปวันๆเช่นนั้นเองผมก็สังเกตจะอยู่นานๆก็คือด้วยความสงสารแกเนาะบางทีก็ซื้อข้าวให้ซื้อน้ำให้อะไรอย่างเงี้ยจนสนิทสนมกันคุยกันอะไรกันทีนี้เนี่ยเขาถามว่าหนูเชื่อเรื่องคุณใส่ไหมผมก็เลยบอกป้าเอาตรงๆนะผม50-50เพราะผมไม่เคยเจอไม่เคยสัมผัสเลยว่าการเสกหนังควายการเสกตะปูมันเป็นยังไงเพราะผมไม่เคยเห็นแต่ถ้าเป็นเรื่องผีผมเชื่อ 100%ทีนี้เนี่ยป้าก็เลยเล่าให้ฟังว่าถ้าป้าเล่าเรื่องนี้ให้หนูฟังอ่ะหนูลองฟังดูก็แล้วกันนะว่ามันจะจริงไม่จริงป้าเล่าให้ฟังย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนครับย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนมีครอบครัวนึงอาศัยอยู่ที่จังหวัดหนึ่งทางภาคตะวันออกติดกับประเทศเพื่อนบ้านคุณหนึ่งคุณหนึ่งเอาโทรศัพท์ไว้ในตำแหน่งนี้เลยนะมันจะไม่แกว่งอย่างเงี้ยเสียงชัดแจ๋วเลยได้ครับโอเคครับผมก็มีครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ที่จังหวัดหนึ่งทางภาคตะวันออกที่ติดกับประเทศกัมพูชาครับก็ครอบครัวนี้ก็อาศัยกันอยู่3คนคือพ่อแม่แล้วก็ลูกทีนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าลูกอ่ะเริ่มจะโตเป็นหนุ่มแล้วอยากจะหาประสบการณ์ก็เลยมาขอกับพ่อแม่ว่ามีเพื่อนน่ะทำงานโรงงานที่สมุทรปราการนักจะขอไปทำงานกับเพื่อนได้ไหมทำงานโรงงานเนี่ยพ่อแม่ก็บอกว่าเอ้ยเอ็งจะไปทำไมอยู่บ้านเราก็มีสวนยางมีงานทำอยู่แล้วแต่ลูกบอกว่าอยากจะไปทำงานอยากจะไปทำงานหาประสบการณ์พ่อแม่ก็โอเคอนุญาตให้ไปเดี๋ยวมันเบื่อมันคงจะกลับมาบ้านเราเองทีนี้เนี่ยชายหนุ่มลูกชายหนุ่มของลูกชายของครอบครัวนั้นเนี่ยก็เลยให้เพื่อนเนี่ยพาไปสมัครงานที่โรงงานก็ไปเช่าบ้านอยู่แล้วก็ทำงานโรงงานแต่ทีนี้พี่แจ็คคนทำงานโรงงานมันก็มาจากทั่วประเทศใช่ไหมล่ะมาจากจังหวัดนั้นจังหวัดนี้จนชายหนุ่มคนนี้ได้ไปพบรักกับสาวสวยคนหนึ่งแล้วก็ตามสไตล์ก็คือวิวาห์เหาะย้ายมาอยู่ด้วยกันครับด้วยความที่ว่าผู้ชายคนนี้เขารักผู้หญิงคนนี้มากเขาก็เลยพาไปแนะนำให้แม่เขารู้จักให้พ่อแม่รู้จักที่จังหวัดทางภาคตะวันออกเนี่ยแม่เขาก็ด้วยความที่ว่าอยากจะให้ลูกกลับมาอยู่บ้านก็เลยบอกว่าเอางี้เดี๋ยวพ่อแม่จะไปขอผู้หญิงคนนี้ให้แล้วก็มาอยู่บ้านด้วยกันเลยมาช่วยกันกรีดยางมาช่วยกันทำงานบ้านเงินทองก็มีส่วนผู้หญิงก็ส่งเงินไปให้แม่ทางบ้านเขาก็ได้อะไรประมาณนั้นทีนี้ทางครอบครัวผู้ชายก็เลยไปสู่ขอผู้หญิงคนนี้ก็คือมาอยู่กันที่จังหวัดเนี่ยแบบถูกต้องตามประเพณีเลยแต่พี่แจ็คอยู่กันได้สักพักหนึ่งตามสไตล์คือแม่สามีกับลูกสะใภ้ย่อมที่จะไม่ลงรอยกันจากเรื่องเล็กๆน้อยๆจนกลายเป็นเรื่องใหญ่จนถึงบางทีก็ทะเลาะกันขึ้นมึงขึ้นกูอะไรอย่างเงี้ยตัวของผู้ชายเองก็ปวดหัวพี่แจ๊คว่าอันนี้ก็แฟนอันนี้ก็แม่ไม่รู้จะเลือกยังไงจนวันหนึ่งพี่แจ๊คแบบมันเหมือนกับมันทะเลาะกันหนักมากจนวันหนึ่งน่ะผู้หญิงคนนี้ล้มป่วยลงล้มป่วยลงแบบไม่ทราบสาเหตุคือพาไปหาหมอโรงพยาบาลก็แล้วหมอหาสาเหตุไม่เจอพาไปหาหมอพระน้ำมนต์ลดก็ไม่สามารถที่จะรักษาผู้หญิงคนนี้ได้แต่จุดสังเกตจุดนึงคือเล็บของผู้หญิงคนนี้เนี่ยจะเป็นสีเขียวค้ำเป็นสีม่วงเลยนะครับจนแบบอาการของผู้หญิงคนนี้มันไม่ไหวแล้วก็เลยโทรไปตามญาติทางบ้านเขาเนี่ยมาดูใจก็คือเธอจะอยู่ได้อีกไม่นานนะแฟนของผู้ชายคนนี้จนชาวบ้านน่ะเขาซุบซิบกันว่าผู้หญิงคนนี้โดนยาสั่งแต่ไม่รู้ใครเป็นคนทำครับเขาแค่ซุบซิบกันปรากฏว่าอีกไม่ถึง 2-3 วันผู้หญิงคนนี้ก็ตายจริงๆพี่แจ๊คครับพอตายปุ๊บเนี่ยโอ้โหผู้ชายคนนี้ก็รู้สึกเสียใจอ่ะหลังจากเสร็จงานศพปุ๊บก็ขอทำใจด้วยการไปบวชอยู่ได้คือตอนนั้นน่ะคือต้องใช้ธรรมะในการเข้ารักษาจิตใจเพราะจิตใจแกแย่มากที่บอกเนี้ยคือเพิ่งจะเสียภรรยาไปอะไรไปก็ไปบวชอยู่ได้ประมาณไม่ถึงเดือนหนึ่ง
ปรากฏว่าแม่มาบอกว่าพ่อล้มป่วยพ่อของพระเนี่ยล้มป่วยก็คือพระก็ไปเยี่ยมไปดูอาการปรากฏว่าลักษณะการป่วยเหมือนภรรยาเขาได้เลยคือป่วยแบบไม่มีสาเหตุพาไปหาหมอก็แล้วไม่มีหาสาเหตุไม่เจอพาไปหาหมอผีก็แล้วหาสาเหตุไม่เจอจนแบบคือเครียดอ่ะทั้งแม่ทั้งพระก็เครียดจนอยู่มาได้ไม่ถึงอาทิตย์หนึ่งปรากฏว่าพ่อของพระเสียชีวิตโอ้โหพี่แจ็คภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนทั้งพ่อทั้งแฟนเสียชีวิตอ่ะถ้าเป็นคนเราอ่ะมันจะจิตใจมันจะขนาดไหนที่จะรับกับสภาพตรงนี้ได้แกก็ได้หลังจากที่เสร็จงานศพพ่อเนี่ยแกก็เครียดหนักเลยปรากฏว่าพระรูปนี้เนี่ยผูกคอเสียชีวิตในกุฏิในกุฏิของตัวเองอ่ะทีนี้ก็แม่ของพระก็โอ้โหรับไม่ได้เลยทั้งเสียทั้งสามีเสียทั้งลูกชายแถมยังลูกสะใภ้อีกในระยะเวลาแค่เดือนกว่าต้องเสียคนในครอบครัวไปถึง3คนแกก็ตัดสินใจที่จะขายสวนยางแล้วก็ออกแบบคือไม่อยู่แล้วตรงเนี้ยแต่ชาวบ้านก็ยังซุบซิบนินทาว่าแกเนี่ยแบบว่าลูกสะใภ้ทั้งลูกสะใภ้ทั้งพ่อผัวเนี่ยถูกยาสั่งแกก็เลยแบบขายสวนยางแล้วก็ขายบ้านแล้วก็ไปเร่ร่อนเลยเร่ร่อนแบบคือแบบออกจากตรงนั้นไปคือไม่อยากจะอยู่แล้วพอป้าคนนั้นเล่ามาถึงตรงนี้ผมก็เดาในใจนะว่าป้าเอาตรงๆนะป้าคือคนในเรื่องเล่าใช่ไหมป้าแกบอกว่าใช่คนคนนั้นคือป้าเองซึ่งลักษณะของป้าเนี่ยลักษณะของป้าเนี่ยคือคนที่ไม่มีความสุขในชีวิตเป็นคนที่อมทุกข์เป็นคนที่ไม่มีสง่าราศีเหมือนที่ผมบอกไปแต่ต้นก็เลยถามป้าแกไปว่าป้าพอจะรู้ไหมว่าใครเป็นคนทำยาสั่งใส่ทั้งใส่ลูกสะใภ้ใส่แฟนป้าน่ะป้าบอกว่าลูกสะใภ้อ่ะป้าเป็นคนทำใส่เองอ้าวเพราะว่าอันนี้เข้าใจได้พี่แจ๊คเพราะว่าไม่ถูกกันทะเลาะกันบางทีเขาก็ด่าขึ้นมึงขึ้นกูอะไรอย่างเงี้ยและที่ร้ายไปกว่านั้นสามีป้าเองป้าก็เป็นคนทำยาสั่งใส่เพราะว่าลูกสะใภ้กับสามีป้าแอบมีอะไรกันแอบเป็นชู้กันหลังจากนั้นป้าคิดว่าถ้าป้ากำจัดสองคนนี้ไปได้ป้าก็จะอยู่กับลูกป้าสองคนตอนนี้เขายังหมดเป็นพระอยู่แต่ทีนี้เนี่ยที่ป้าเสียศูนย์เลยก็คือลูกชายของป้าเนี่ยผูกคอเสียชีวิตในกุฏิมันทำให้ป้าเสียศูนย์ไปเลยแบบคือตอนนี้เราอยากอยู่เพื่อลูกแต่ลูกทิ้งเราไปแล้วเราก็ไม่น่าที่จะอยู่ตรงหน้าจุดนี้แล้วแกก็เลยขายสวนยางขายบ้านได้เงินมาก้อนหนึ่งแกก็เร่ร่อนทำงานจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ไปเรื่อยๆคือเหมือนกับชีวิตแกไม่เหลืออะไรแล้วแกบอกว่าหลังจากที่ลูกสะใภ้แกเสียชีวิตลูกชายแกเสียใจอันนั้นเข้าใจแต่คนที่เสียใจเหมือนลูกชายคือสามีของแกเสียใจเหมือนกับลูกสะใภ้เป็นเมียตัวเองเลยมันทำให้แกแค้นจนแกต้องแบบเอายาสั่งให้ผัวแกกินเองเนี่ยครับพี่แจ็คเรื่องก็มีประมาณนี้จริงๆโอ้โหจะมองว่าป้าเขาดูกระทำก่อนมันก็ส่วนหนึ่งนะแต่โอ้โหฟังแล้วแบบมันเป็นคือเรื่องของเวรกรรมจริงๆนะอันนี้ฮะครับมันไม่มีผีนะพี่แจ็คแต่มันเป็นเรื่องที่มีท่าคุณบาปกรรมอ่ะเป็นเรื่องที่เศร้าบาปกรรมอ่ะมันเป็นเรื่องของความอาฆาตแค้นในใจที่อย่างที่เราคุยกันมาหลายครั้งนะว่าจริงๆแล้วอ่ะใจคนกับผีเนี่ยใจคนน่ากลัวกว่าเยอะนะครับถึงขนาดถ้ามันถึงจุดหนึ่งที่โดนกระทำมากๆแล้วมันไม่มีทางออกจริงๆจะเดินถือมีดตรงๆไปฆ่าเขาเลยมันก็อะไรอยู่ก็เลยต้องใช้วิธีการลักษณะแบบเนี้ยและผลสุดท้ายเนี่ยพอลงมือทำไปแล้วไอ้วงล้อแห่งกรรมมันก็ทำงานก็ต้องรอรับผลละกรรมรอรับแรงกระทบรอรับอะไรหลายอย่างที่มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อย่างที่บอกครับบางทีเดี๋ยวนี้มันติดจรวดไม่ต้องรอถึงชาติหน้าเร็วหน่อยก็อาจจะปุ๊บปั๊บเห็นเลยให้รู้กันเลยว่าเนี่ยสิ่งที่คุณทำมันไม่ถูกต้องนะช้าหน่อยมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นอะไรไม่ได้เกิดอะไรขึ้นในช่วงนี้มันอาจจะเว้นไปสักปีหนึ่งสองปีสามปีหลังจากนั้นมันก็จะเริ่มมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างในชีวิตเกิดขึ้นซึ่งณถึงวันนั้นจริงๆอ่ะเราก็จะมาย้อนกลับไปวันที่เราได้ทำผิด
วันนั้นไม่น่าเลยเนี่ยคงจะเป็นเวรกรรมมาคิดได้แต่มันสายไปแล้วไงหรือชาตินี้อาจไม่เห็นผลแต่ถ้าเราเชื่อในภพภูมิหน้าในชาติหน้าเราก็ต้องเกิดมารับกรรมจนมันกลายเป็นเรื่องเล่าเห็นไหมที่เราได้ยินได้ฟังกันมาคือเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรเพราะมันมีการผูกกันไว้ตั้งแต่สมัยไหนก็ไม่รู้เคยไปทำอะไรกันไว้ไม่มีใครหนีเวรกรรมพ้นก็ไม่รู้เหมือนกันชีวิตแกจะเป็นยังไงอะนะแต่มันทำงานของมันแล้วอะคือคนที่น่าสงสารที่สุดคือลูกชายแกไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรกับเขาเลยและไอ้เรื่องพวกนี้นะมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นตรงกับคนที่ทำแต่มันไปเกิดขึ้นกับสิ่งที่คนที่ทำกรรมนี้ไว้แล้วรักอะทรมานนะมันทรมานกับการสูญเสียนะมันทรมานหัวใจนะมันจะต้องรู้สึกผิดอย่างนั้นไปตลอดชีวิตตลอดชาติอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าได้คิดทําบาปอย่าได้คิดเบียดเบียนใครอย่าได้คิดไปทําร้ายใครแต่เข้าใจได้ว่าบางทีอารมณ์แบบฉันถูกกระทำอ่ะไม่ได้ไปปรึกษาใครเนาะเรื่องนี้ครับไม่ได้ไปพูดไปคุยให้ใครฟังอะไรอย่างเงี้ยครับนะมันมองได้หลายแบบเรื่องพวกเนี้ยครับนั่นคืออีกหนึ่งเรื่องนะครับสั้นไปเปล่าเตรียมมา2เรื่องเองหยอกหยอกหยอกโอ้แค่นี้ก็ขอบคุณมากๆแล้วคุณหนึ่งครับนะมาปิดท้ายกับ The Ghost Radio ของเราในค่ำคืนวันนี้ครับผมขอบคุณมากๆแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยครับผมนะเจ๊หมีก็จะมาอ่านเมลใช่ไหมใช่ใช่ใช่เจ๊หมีอ่านเมลอ่านทุยอ่านเมลช่วงท้ายครับผมผมจะได้เล่าอาทิตย์หน้าแต่วันนี้เจ๊ทักมาเมื่อเย็นวันนี้สายเก้านะได้ครับเจ๊ได้หลายคนได้เห็นความหล่อไปแล้วนะคุณหนึ่งเกียร์แปดอ๋อฮันนี่มีดุนะครับผมดองไว้นานเชียเทปนะคือมันจะมีอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องที่มันคุณตาท่านนี่แกเล่าให้ผมฟังสามเรื่องก็คือเรื่องคืนป่าโหดกับนิรนามอีกเรื่องหนึ่งคือสมรภูมิหลอนเดี๋ยวผมจะมาเล่าในครั้งถัดไปนะครับได้พี่เรื่องนี้สนุกมากพี่แจ๊คหลายคนรีเควสนะเรื่องเกี่ยวกับทหารเจอผีเจอสิ่งลี้ลับในสมรภูมิในป่าเนี่ยฟังแล้วสนุกครับอันนี้จะเล่าเลยหรือครั้งหน้าขอให้มันสมูทกว่านี้ก่อนพร้อมเล่าให้มันแบบให้มันลื่นตื้นตื้นกว่ามันยังไม่คล่องเลยอ่ะตรงนี้เพราะว่ามันไม่ค่อยมีเวลาเรียบเรียงครับแล้วเป็นไงกับเกียร์อาพาหลอนเกียร์แปดโกสครับผมเฮ้ยเดี๋ยวนะเปลี่ยนแล้วเหรอไม่คือตินแสเขาทักว่าห่วงซุยมันไม่ดีห่วงจุ้ยเนี่ยมันถอยอ๋อห่วงจุ้ยใช่ไหมห่วงซุยใช่ไหมห่วงซุยจะมาใส่ใครล่ะจะบ้าหรือไงล่ะห่วงจุ้ยดิก็คือเขาทักว่าเฮ้ยคือก็เขาก็รักผมนะเขาบอกว่ามันไม่ดีนะเกียร์อามันถอยนะเปลี่ยนเป็นเกียร์แปดเหมือนที่รายการเขาตั้งให้อะไรเลยทางแอดมินก็เลยตั้งให้เป็นเกียร์แปดโค้ดอ๋อเปลี่ยนชื่อเป็นชาแนลใน YouTube ชาแนลใน YouTube เกียร์8โค้ดชาแนลเกียร์8โค้ดนะครับผมช่วงนี้ไปทำอะไรบ้างเนี่ยก็ไม่ได้ทำอะไรเลยก็เดินไปเดินมาก็มันไม่ใช่คอนเทนต์น่ะเห็นไปทำบุญทำบุญไงอ๋อก็คือไปพรุ่งนี้ก็ร่วมกับคุณเนตรนำถุงยางชีพ80ชุดไปแจกที่ชุมชนไหนก็ไม่รู้เขาจะพาผมไปไหนก็ไม่รู้พวกนี้ประมาณ9โมงกับคุณเนตรพาเที่ยวครับผมอะไรที่ช่วยสังคมได้ก็ช่วยไปนะก็มีพวกเราเนี่ยแหละฮะที่ทำคอนเทนต์อะไรต่างๆที่พอจะมีกำลังมีแรงก็ช่วยๆกันไปครับนะอันไหนที่เป็นการทำบุญทำสิ่งที่ถูกต้องสนับสนุนเต็มที่แล้วก็อนุโมทนาสาธุด้วยทุกคนเลยนะครับก็มีพี่เนตรนี่แหละเขาก็แนะนำมาผมก็ไปเจอวันนั้นเพื่อครั้งก่อนก็ไปแจกที่ชุมชนก็ไปเจอพี่อีทวงปลายมาดีกับโอ้โหก็ปลื้มใจมากเลยได้ไปเจอเขาครับผมครั้งนี้แกก็จะพาผมไปไหนก็มุ่งลึกยังไม่ได้บอกมาเลยได้ก็เตรียมข้าวสารขนขึ้นและ80ชุดท้ายรถกระบะเรียบร้อยรอไปแจกพรุ่งนี้ครับผมนะอนุโมทนาสาธุด้วยนะคุณหนึ่งนะครับโอเครวมไปถึงคุณเนตรด้วยขอบพระคุณมากๆที่ช่วยกันดูแลสังคมนี้ครับนะขอบคุณมากมากคุณหนึ่งดูแลรักษาสุขภาพครับผมสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับครับผมหลังจากที่รับชมรับฟังจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองสลาก.com สวัสดีครับ